แน่นอนนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นข่าวกันและหลายๆคนเห็นข่าวกันแล้วว่าตัวของหม่อมน้อยเนี่ยหม่อมหลวงพันเทวนกเทวกุลเนี่ยฮะเสียชีวิตลงแล้วนะครับเป็นการสูญเสียของวงการภาพยนตร์ไทยที่หลายๆคนนะฮะติดตามผลงานของหม่อมน้อยแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสไตล์ในการกำกับภาพยนตร์ที่เฉพาะตัวมากๆเลยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงเรื่องของผลงานของหม่อมน้อยกันหน่อยแล้วกันนะครับหม่อมหลวงพันเทวนกเทวกุลว่ามีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจมากๆบ้างครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์เรื่องล่าสุดที่กำกับก็คือซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงฉายวันที่15กันยายนเป็นวันแรกที่เปิดฉายแบบรอบพับลิกนะฮะรอบทั่วไปแล้วตัวของหม่อมน้อยก็เสียชีวิตวันที่15กันยายนด้วยเหมือนกันเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่ฝากเอาไว้ให้เราได้ดูกันแล้วก็เป็นผลงานที่บอกได้เลยว่าดีมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์ภาพยนตร์อัดแน่นอยู่ในซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงเต็มๆแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะมาดูผลงานของหม่อมน้อยแล้วกันนะฮะย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ช่วงปี2527นะฮะผมยังไม่เกิดเลยนะครับเรื่องแรกที่หม่อมน้อยกำกับก็คือเพลิงพิศวาสครับจากนั้นนะฮะก็จะเป็นปี2529ครับช่างมันฉันไม่แคร์นะฮะมี2530ฉันผู้ชายนะยะมี2530เหมือนกันนะฮะชื่อเรื่องว่านางนวล2532ครับเผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อย2533ครับความรักไม่มีชื่อนะฮะ2538มหัศจรรย์แห่งรักอันนี้ผมเกิดละ2540ครับอันนี้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์แห่งยุค90ที่หลายๆคนชอบมากๆเลยอันดากับฟ้าใสครับมี2553ครับผมห่างไปประมาณ13ปีนะฮะจากอันดากับฟ้าใสเนี่ยคือชั่วฟ้าดินสลายตอนนั้นผมดูชั่วฟ้าดินสลายในโรงภาพยนตร์แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้าใจแล้วก็รู้จักกับผลงานของหม่อมน้อยแบบเต็มตาโดยที่เราไม่ได้เด็กเกินไปอ่ะเรารู้ชั่วฟ้าดินสลายอันนี้คือเรื่องแรกที่เรียกได้ว่าผมเก็บความทรงจำแล้วก็จำผลงานของหม่อมน้อยได้เป็นลายเซ็นของหม่อมน้อยได้ตั้งแต่นั้นมานะฮะ2554ครับอุโมงค์ผาเมืองนะครับ2555จันดาราภาคปฐมบท2556จันดาราภาคปัจฉิมบทอันนี้น่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความมีฉากอีโรติกที่ค่อนข้างจะติดเรทเยอะพอสมควรเลยนะครับ2557ครับแผลเก่า2558แม่เบี้ยนะฮะแล้วก็ปีนี้ครับผม2565กับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายสวิทช์คาแรคเตอร์มายาพิศวงนั่นเองนอกจากนั้นก็มีเป็นฉบับของละครเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเอาใหม่ๆหน่อยปี2544ลูกทาส2546สี่แผ่นดินหรือว่าจะเป็นที่เป็นซีรีส์ภาพสวยๆเลยคือ2560สีอโยธยานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีที่เป็นผลงานของละครเวทีด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายที่หม่อมน้อยกำกับเลยก็คือ Hamlet The Musical ครับปี2538นะฮะมีผลงานอยู่ในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายแล้วก็ดารานักแสดงหลายๆท่านนะฮะอยากจะมาร่วมแสดงเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีให้กับตัวเองในการแสดงแล้วก็มีชื่อว่าเราเนี่ยได้แสดงหนังของหม่อมน้อยด้วยเหมือนกันนะฮะเป็นการรำลึกแล้วก็อาลัยถึงผลงานของท่านถ้าใครชื่นชอบผลงานของท่านก็สามารถที่จะไปติดตามหารับชมได้ตามช่องทางต่างๆแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ย Netflix เนี่ยก็มีจันดาราใช่มั้ยมี2ภาคเลยถึงแม้มันจะไม่ใช่เวอร์ชั่นอันคัทอะไม่ใช่เวอร์ชันดีเรคเตอร์คัทก็ตามนะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเราเรียนในเรื่องของศาสตร์ภาพยนตร์สนใจศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยผมว่าผลงานของหม่อมน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในผลงานที่ขึ้นหิ้งคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นผลงานที่สามารถเอามาตัดเลี่ยนหนังตลาดในช่วงนี้ได้อย่างดีเลยด้วยเหมือนกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel